เตรียมเหล็กไว้เตรียมเหล็กไว้สวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่ม1เสก2นะครับวิชาโคเนี้ยนะครับวันนี้พวกเราก็จะมาสาธิตพิธีการศูนย์เขากันนะครับโดยพวกเรามีสมาชิกดังนี้ครับสวัสดีครับผมนายชวัชชัตรสมบัติครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนฤมลทิพย์หลอกสุวรรณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมิมีเคนชัยวงศ์ค่ะครับผมนายสมุทรธารโขครับสุดท้ายครับผมนายอภิเษกฟังสาครับแล้วก็ต่อไปก็จะมาแนะนำอุปกรณ์ในการศูนย์เขานะครับซึ่งอุปกรณ์ของเราก็มีดังนี้ครับผมอุปกรณ์อย่างแรกของเราเลยนะครับก็คือเชือกสำหรับเอาไว้จับบังคับโคกรรไกรเอาไว้ใช้ตัดขนรอบเขาครับแล้วก็จะมีเลื่อยที่จะเอาไว้เลื่อยเขากรณีที่เขาของลูกโคนั้นยาวเกินไปเหล็กหัวแร้งสำหรับศูนย์เขาต่อมาจะเป็นตัวยานะครับที่เห็นในรูปก็จะมีทิงเจอร์ไอโอดีนที่เป็นสีเหลืองครับแล้วก็เทนเชียนไวโอเลตที่เป็นสีม่วงครับภาษาบ้านๆเขาจะเรียกว่ายาเหลืองยาม่วงครับสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือกองไฟร้อนๆ1กองสำหรับเผาเหล็กให้ร้อนแดงนะครับเพื่อจะเตรียมพร้อมสำหรับการศูนย์เขาครับต่อมาครับจะเข้าสู่วิธีการศูนย์เขานะครับโดยวิธีการศูนย์เขาที่กลุ่มเราเลือกใช้จะเป็นวิธีการศูนย์เขาโดยการใช้ความร้อนนะครับเริ่มแรกเราก็จะใช้กรรไกรตัดขนบริเวณรอบๆเขาออกก่อนนะครับเพื่อให้เห็นบริเวณรอบเขาชัดเจนยิ่งขึ้นต่อมานะครับในกรณีที่ลูกโคนั้นมีเขายาวเกินไปเราก็จะทำการใช้เลื่อยในการตัดเขาออกก่อนที่เราจะทำการศูนย์เขานะครับต่อมานะครับเราก็จะใช้หัวแร้งที่เผาไฟจนร้อนแดงแล้วดึงออกมาพักไว้สักครู่นึงก่อนที่จะจี้นะครับแล้วก็ทำการจี้ลงไปที่เขานะครับโดยการจี้นี้จะใช้เวลาจี้อยู่ที่ประมาณ10วินาทีนะครับต่อครั้งสุดท้ายนะครับเมื่อเราทำการศูนย์เขาเรียบร้อยแล้วเราก็จะพ่นยาเพื่อป้องกันการติดเชื้อนะครับโดยเราจะพ่นยาทิงเจอร์ไอโอดีนหรือยาเหลืองก่อนครับแล้วก็ตามด้วยเจนเชียนไวโอเลตหรือยาม่วงตามลำดับครับผม